สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง4เหตุผลควรกินไข่เป็นอาหารเช้ามาฝากครับ 1. ไข่1ฟองมีคอเลสเตอรอลมากถึง210มิลลิกรัมก็จริงแต่ผมวิจัยพบว่าคนที่กินไข่สัปดาห์4ฟองมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าคนที่กินไข่สัปดาห์ละ1ฟองหรือไม่กินไข่เลยกลไกที่อาจเป็นไปได้คือไข่มีโปรตีนสูงและมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างต่ำทำให้อิ่มนานและความอิ่มนี่เองมีส่วนทำให้กินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารประเภทเนื้อผัดทอดลดลงผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูงคือไขมันอิ่มตัวเช่นกะทิน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว 2. ไขมันมีโครีนสูงถึง 30% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการภายใน1วันซึ่งโครีนเป็นสารประกอบที่ช่วยเสริมความทรงจำให้ดีขึ้นและป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้อีกด้วยไข่1ฟองให้โครีนประมาณ 30% ของร่างกายที่ต้องการภายใน1วันการกินไข่เปรียบคล้ายกับการซื้อประกันชีวิตในเรื่องอาหารคุณค่าสูงกว่าโอกาสขาดสารอาหารจะลดลงไปด้วยโคลีนเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะผนังเซลล์สมองและเซลล์ประสาทเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารประเภทที่สมองใช้ในการสื่อสารภายใน 3. ไข่แดงช่วยบำรุงสายตาเพราะมีสารลูทีนและซีแซนทีนทำให้เสี่ยงลดความเสี่ยงการเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในคนสูงอายุลดลงลูทีนและซีแซนทีนเป็นสารพฤกษศาสตร์เคมีหรือสารคุณค่าพืชผักกลุ่มสีแดงเหลืองแสบช่วยป้องกันการรับจอภาพโดยการเป็นตัวกรองแสงสีน้ำเงินหรือสีฟ้าจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำให้ความเสี่ยงโรคตาเสื่อมหรือตาบอดในคนสูงอายุลดลงแน่นอนว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงแสงจ้าแสงไฟจ้าหรือการกับอยู่หน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆด้วย 4. ไขมันจากไข่ช่วยลดความอ้วนเนื่องจากมีโปรตีนสูงทำให้อิ่มนานคนที่กินไข่เป็นอาหารเช้ามีโอกาสลดน้ำหนักและเส้นรอบเอวสำหรับคนที่กินขนมปังเป็นอาหารเช้ากลไกที่อาจเป็นไม่ได้คือไข่มีโปรตีนสูงคุณภาพสูงทำให้อิ่มนานและอย่าลืมว่าไม่ใช่กินอาหารเท่าเดิมแล้วเสริมไข่เข้าไปแต่ต้องใช้หลักอาหารทดแทนคือการกินไข่เข้าไปแล้วลดอาหารอย่างอื่นให้น้อยลงแทนถึงจะได้ผลครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ